ี้อยากจะมาทำ YouTube ก็เพราะว่าวันนี้สาวดาวทั้งหมดของเรารวมตัวกันก็เลยแบบว่าโอเคนาเดียจะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันละกันหลังจากที่ไม่ได้ทำไปนานมากนะคะขอคนละไลค์กันละกันเราจะได้มีกำลังใจเอ้ยได้กำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคเราไปโผล่หาเพื่อนๆกันดีกว่าเพราะว่าเพื่อนๆรอแล้วโอเค Let's goเราก็ขึ้นรถไฟจากรังสิตไปสยามนะคะแกล้งเพื่อนเป็น1แม็กวันนี้รถไฟโล่งก็เลยเล่นซะหน่อยละกันและแล้วก็ถึงสยามแต่ฉันรู้สึกแปลกๆทำไมสตัวเท่าหูเธอคือก็ตัวเท่าหูนานแล้วแหละแค่เพิ่งรู้สึกหลังจากนั้นเราแวะกินชานมไข่มุกแป๊บนึงอยากบอกว่าชาไข่มุกที่สยามแพงมากแก้วละ70บาทอัพโอ้ my god แต่ถามว่ากินไหมเออก็อยู่ในมือค่ะจากนั้นเราเดินกันต่อไปหารถแท็กซี่นะคะเพราะว่าแถวเนี้ยรถติดแล้วดูไอ้ซาร่ามันทำบอกให้ถือให้เฮ้ยแล้วข้างหลังมีรถตุ๊กๆด้วยชอบชอบอุ้ยซาร่าสวยมากมุมนี้โคตรสวยและเพื่อนบอกว่าฉันเป็นคนชอบขี้ยอเออแต่ฟังจากในคลิปแล้วก็ใช่แหละอวยเพื่อนฉ่ำแหมแต่จะไม่ให้ฉันอวยฉ่ำได้ไงล่ะรู้ไหมที่เราเป็นคนที่มั่นใจขนาดนี้ก็เพราะว่ามีคนรอบกายอวยฉ่ำเหมือนกันพ่อแม่พี่เพื่อนคนรอบข้างยันชาวเน็ตแต่ละคนนี่อวยฉ่ำอวยมากๆอวยแบบว่าสปอยสุดๆไม่เว้นแต่ป้าข้างบ้านนะคะป้าข้างบ้านใครเป็นยังไงไม่รู้แต่ป้าข้างบ้านเราอวยเราฉ่ำเหมือนกันชมเราให้พ่อแม่ฟังตลอดตั้งแต่เด็กยันโตเนี่ยแล้วเราก็มาอวยเพื่อนต่อเนี่ยเย่แล้วเราก็ได้รถแท็กซี่แล้วลืมบอกว่าเรากำลังจะไปร้านหม่าล่านะคะดูซิว่าคนแรกที่จะถึงร้านเป็นใครคนแรกคือแอนนาค่ะด้วยความที่ต้องรอคิวที่หน้าถนนเล่นอะไรเนี่ยยิ่งเหมือนอยู่โอ้พักหนึ่งแฮนนาโรเซนบูมก็ปรากฏตัวมาในรอบฟินาเล่เป็นคนสุดท้ายและมาในลุคฝรั่งเกาหลีเจ้าใจอันนี้คือสุดเมื่อกี้ฮอตพอตใช่ปะแล้วก็แซวกันเป็นหนึ่งแมตช์และแล้วก็ถึงคิวแล้วอยากบอกว่าหิวมากพอเราได้ที่นั่งกันแล้วนาเดียก็แอ็กสักแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นอาหารก็มาเสิร์ฟเร็วมากซาร่าเห็นกล้องไม่ได้เลยคำนี้คำติดปากนะคะชอบหยอกกันเล่นช่วงรอให้อาหารสุกแล้วก็แอ็กค่ะแอ็กเรื่อยๆแอ็กได้ตลอดแซวแอนนาเป็นหนึ่งแมทนาบอกกูผิดไรและอันนี้โดโดจะเข้ากล้องนะคะแต่นาเดียไม่เห็นสักพักหนึ่งไอ้ฝรั่งก็ตามเข้ามาแล้วแอนนาทำไรโอ้ยแต่ละคนฉันเหนื่อยเฮ้ยมีเด็กขโมยมือถือไปเล่นว่ะและดูนางทำแกงกันมากเทคสองก็มาจ้ะและแต่ละคนคือสั่งอาหารเต็มโต๊ะมากและเชื่อไหมว่ากินกันไม่หมดและตอนนี้โดโดทำจริตใส่อยู่หลังกล้องนะคะนาเดียก็เลยทำตามมือนี้หมดกันไปคนละเกือบ500ไม่แพงมากราคานี้ถือว่าคุ้มนะคะงามอร่อยมิจซาร่าต่อด้วยนาเดียค่ะชอบกินผักขี้ริ้วมากเฮ้ยดูแสงอ่ะหลังจากที่เรากินหม่าล่าฮอตพอตเสร็จแล้วเราก็ไปต่อที่อาหารหวานทุกคนทำดีมากทุกคนทำดีมากทุกคนอย่าไปบอกใครนะว่าพวกเราข้ามทางได้แย่มากเว้ยแต่นั่นมันทางมาลายนะเว้ยไม่ใช่ละหูเขาสวยเขาสวยซาร่าน้ำและก็เข้าสู่ช่วงถ่ายรูปต่อสวยมากมาถึงคนมาถึงถนนดูก็รู้นะคะว่าแก๊งเรารักกันมากรักกันมากจริงๆอีกนิดเดียวก็คือจะหยุ่มหัวกันอยู่ละเริ่มอายคนจอดรอไฟแดงละมองกันใหญ่เลยจะไปกับน้องเหรอไปบ้าน
และแล้วก็ถึงเวลาแยกย้ายกลับบ้านแอนนากับแอนนามาส่งที่ BTS นะคะและพวกเรา3คนก็นั่งรถไฟกับรังสิตสายมาลวนลามชิยันน่าเดี๋ยวไปลวนลามไม่ใช่ละซาร่าอันนี้โดโดกับซาร่าเดินมาส่งนะคะวันต่อมานาเดียก็มีนัดถ่ายรูปกับตากล้องที่สะพานพุธเพื่อนๆก็ติดงานติดเรียนกันหมดนะคะไม่มีใครมาได้อันนี้ก็จะเป็นรถไฟใต้ดิน MRT แถวสีลมนะคะและคือหลายชั้นมากเดินไม่หวาดไม่ไหวนาเดียต้องไปลงสถานีวัดมังกรและตอนที่เดินลงมาก็คือรถไฟของเราไปแล้วจ้าใช่ค่ะขึ้นไม่ทันอุงแงแถวนี้คนต่างชาติเยอะมากพอลงถึงวัดมังกรเราก็ต่อด้วยตุ๊บค่าไปสะพานพุทธ60 บาทไม่รู้ว่าแพงหรือว่าถูกความจริงว่าจะนั่งแท็กซี่นะคะแต่กลัวพี่ตากล้องรอก็เลยเออช่างมันเถอะไปเถอะและนั่นเราก็ถึงสะพานพุทธแล้วพอมาถึงคนเยอะมากและตอนที่มาถึงก็คือฟ้าครึ้มสุดๆแต่เจ้าเสื้อเรื่องลัคกี้เกิร์ลซินโดรมโบสรุปแดดออกให้นะคะเยี่ยมรูปที่ได้ก็พอใจระดับหนึ่งแถวนี้ก็จะเป็นตลาดปากน้ำที่คนเขาชอบมาถ่ายรูปกันนะคะคลิปนี้จะเป็นของปีที่แล้ว2023นาเดียได้มีโอกาสไปลพบุรีด้วยนะคะเป็นงานอะไรสักอย่างของคนลพบุรีคนที่นี่เขาจะใส่ชุดไทยเป็นเรื่องปกติเลยเป็นเมืองแห่งแหล่งวัฒนธรรมและก็แหล่งท่องเที่ยวอยากบอกว่าคนลพบุรีใจดีมากพาเอ้ยฮักของนาเดียฮักแพงกับครูที่วิไลนาเดียก็เลยมีโอกาสได้เข้าชมวิไลที่ลพบุรีด้วยนะและนักเรียนเขาซ้อมศิลปะแบบจริงจังมากอันนี้ครูอนุญาตให้ถ่ายแล้วนะคะนาเดียก็เลยถ่ายเก็บไว้แล้วรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะครูกุ้งแต่งตัวให้กับมือเลยแล้วความรู้สึกฉันคือไม่กล้าดื้อเลยฟิลอยู่กับคุณพ่อคุณแม่กับเพื่อนผู้ใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่อีกทีนึงฟิลแบบช่วยด้วยนี่คือเก็บทรงไม่ดื้อแล้วคือเราไม่ได้ทำผิดอะไรนะแต่ว่าเราแค่กลัวผู้ใหญ่เพราะว่าเราไม่ใช่คนเรียบร้อยอะไรก็กลัวว่าจะไปทำอะไรผิดให้เขาไม่พอใจอะไรประมาณนี้และโชคดีมากได้ฟังเขาร้องรำสดๆตรงนั้นเลยงานช่วงเช้าโหเห็นแล้วแล้วรู้สึกขนลุกเลยอันนี้เป็นการแสดงของอะไรไม่รู้นะคะแต่มันดีในงานมีขนมแจกด้วยนี่ถ้าไม่ได้ถ่ายเอาไว้ก็คงลืมเขากำลังรำพิธีบวงสรวงได้ไข่ทิพย์จากพิธีมาด้วยนะนาเดียกับพี่พาเดินชมงานแป๊บหนึ่งก่อนที่จะกลับกรุงเทพครูที่วิไลก็พาไปเลี้ยงข้าวแล้วก็พามาไหว้พระขอพรแต่รู้สึกว่าคนลพบุรีกลัวลิงกันวีรกรรมนางคงฉ่ำมากสินะคนที่ขายของเท่านั้นบอกให้เก็บรองเท้าดีๆด้วยไอเราก็เชื่อผู้ใหญ่ซะด้วยถือรองเท้าเข้ามาในวัดไปเลยอยากพูดตอนเราช้อปปิ้งสบายมาเราต้องกลับมาเย็บตีนสบายเองแต่เราไม่รู้นะคะครูเขาเอาไปเย็บแล้วเอาซะคิดถึงยายเลยและแล้วก็ถึงเวลากลับกรุงเทพอดีตคุณครูผอ.วิไลก็ขับมาส่งรู้สึกอบอุ่นมากจริงๆค่ะคนลพบุรีน่ารักที่สุดก็จบลงไปแล้วนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครบ์ด้วยนะคะบ๊ายบาย